ู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam 18 News ค่ะวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะในการประกวดมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เป็นการประกวดออนไลน์นะฮะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยฮะ Question number 7 Are we ready with candidate number 7 Marianne Here is your question. A role model is a person. วันนี้มางานประกวด Miss Madagascar International Queen 2021นะคะมาเชียร์พี่ธัญญานะคะตราตยาหมายเลข4ค่ะตัวแทนจากประเทศไทยค่ะค่ะเพราะว่าในกับพี่ยาก็เคยประกวดในเวทีเดียวกันมาก่อนตอน Miss LGBT นะคะแล้วก็พี่ยาได้รับ Miss LGBT Tourism ไปค่ะก็เป็นพี่น้องกันในการประกวดแล้วก็เลยวันนี้มาให้กำลังใจพี่ธัญญาค่ะได้ทราบมาว่าวันนี้ Miss Madagascar International Queen มีการประกวดออนไลน์หลายประเทศเลยมีประเทศอะไรบ้างคะตอนนี้มีประเทศไทยกับฟิลิปปินส์นะคะตัวแทนประเทศไทยมีทั้งหมด5คนแล้วก็ฟิลิปปินส์อีกทั้งหมด4คนนะคะปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครจับมือใครนะคะไทยปินปินไทยหรือว่าไทยไทยปินปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยค่ะทีนี้อยากฝากถึงรุ่นต่อไปมีการประกวดของมิสมาริกานะฮะอยากให้น้องนางงามที่จะมาประกวดมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับค่ะก็ถ้าในกรณีที่มีการจัดประกวดแบบเวทีตามปกตินะคะก็ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลบุคลิกแล้วก็การตอบคำถามนะคะการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราจะต้องไปเจอกับเพื่อนๆนะคะผู้เข้าประกวดจากหลายๆประเทศหลายๆนานาชาตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการประกวดแบบออนไลน์นะคะก็ให้เตรียมในเรื่องของสถานที่นะคะสัญญาณแล้วก็การติดต่อในเรื่องของคุณภาพของไฟล์ภาพและเสียงนะคะให้ดีรวมถึงตัวนางงามทุกๆท่านด้วยเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วแหละถึงจะไปประกวดได้นะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของปัจจัยภายนอกพวกนี้ค่ะพวกสัญญาณเสียงภาพค่ะประมาณนี้ค่ะ